ท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมวิธีการแก้ไขปั๊มน้ำใหม่ติดปั๊มเข้าไปแล้วทำไมน้ำไม่ไหลเปิดปั๊มน้ำแล้วปั๊มก็ติดแต่ว่าน้ำไม่เข้าปั๊มน้ำไม่ไหลมันมีสาเหตุและเหตุผลครับน้ำในแทงเนี้ยเนี่ยในแทงตรงนี้มันก็เต็มแทงแต่ว่าเปิดปั๊มน้ำแล้วน้ำไม่เข้าปั๊มเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันครับติดดาวก่อนนะครับนี่ครับน็อต3ตัวนี้เราต้องถอดออกก่อนเพราะว่าข้างในนี้จะเป็นลิ้นเช็ควาล์วเราต้องเปิดฝาไล่น้ำก่อนนะครับเนี่ยเปิดน้ำให้มันเต็มก่อนเปิดเบาไม่ไหลเพราะว่าน้ำไม่มีแรงดันพอที่เข้าฐานเชฟความหาตัวปั๊มนะครับมาหาไปพัดนี่เราก็หันเข้าไปหันแน่นๆตึงๆหน่อยนะครับถ้าหันหลวมแล้วลมอากาศมันจะเข้าดูกันครับพอแล้วกันแป๊บหนึ่งเก็บไว้เลยพยายามหน่อยจับดูนู่นน่ะเอาปังนู่นน่ะนู่นน่ะตัดข้อนี้ไม่ค่อยดีพยายามหน่อยไม่ติดว่ะไม่ติดขยับหน่อยติดเบานะเออขยับหน่อยติดแล้วเออตัดแล้วนะครับเสร็จงานครับวิธีการเช็คปั๊มน้ำว่าทำไมน้ำไม่ไหลแรงป่ะแรงนะมันก็แรงดีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าผ่านปั๊ม300กว่าบาทน้ำเยอะเลยครับตัดแล้วเปิดป๊อกดิเป็นการแก้ไขปั๊มน้ำว่าปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหลนี่แบบนี้นะครับต้องเปิดดูเช็ควาล์วแล้วไล่น้ำให้มันเข้าเช็ควาล์วมาถึงตัวปั๊มนะครับง่ายนิดเดียวครับ
แก้ไขเทศกาลตรวจเช็คสภาพปั๊มน้ำใหม่ทำงานแต่ทำไมน้ำไม่ไหลนะครับต้องเปิดเช็ควาล์วออกมาตอนนี้ครับไล่น้ำก่อนนะครับบางที่อาจจะไม่ได้ไล่ครับแต่บางที่คงต้องไล่แบบกรณีนี้ครับเพราะว่าน้ำไม่ผ่านปั๊มเคล็ดลับเทคนิคนิดเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ